สามัญประจำบ้านตอนนอนกรนอย่านิ่งเฉยอันตรายไม่ใช่เล่นเลยนะง่วงเหรอตัวเองใช่วันนี้ตื่นตั้งแต่เช้าเลยอ่ะกว่าจะเลิกงานก็ดึกแล้วพรุ่งนี้ก็ต้องตื่นตั้งแต่เช้าอีกโอ้ไม่เป็นไรนะงั้นเดี๋ยวตัวเองนอนก่อนเลยเดี๋ยวเขาดูแลตัวเองเองไม่ให้อะไรมายุ่งกับตัวเองได้เลยโหน่ารักมากที่สุดเลยอ่ะตัวเองขอบคุณนะน่ารักต้องทำไงทำไงอะคะโหตัวเองอ่ะทำไงอ่ะก็ good night kiss ไงโหจะให้ทำจริงๆเหรอไม่เป็นไรหรอกตัวเองก็เรา good night kiss กันแล้วก็ตัวเองก็นอนเลยโอเคเห็นมั้ยจะดูแลเขาเองหลับก่อนเขาอีกตัวเองทำไมนอนกลนเสียงดังจังเลยเรื่องนี้มีทางแก้ค่ะพยาบาลผู้สูงมาช่วยแล้วเดี๋ยวนี้มาถึงบนเตียงเลยเหรอคะค่ะไปทุกที่แล้วค่ะถ้าต้องการให้ช่วยแก้ปัญหาอย่างตอนนี้เนี่ยพอดีอยากให้ช่วยแก้การนอนกรนใช่ไหมคะว่าแต่ทำไมคนเราถึงนอนกรนกันนะคะปัจจัยหลักๆเนี่ยก็คือการที่มีน้ำหนักเกินค่ะซึ่งวิธีง่ายๆที่จะจัดการก็คือต้องควบคุมน้ำหนักค่ะหรือไม่อย่างนั้นก็ต้องรับประทานอาหารที่ย่อยง่ายในช่วงมื้อเย็นหรือรับประทานก่อนสัก3ชั่วโมงก่อนเข้านอนค่ะนอกจากนี้นะคะการดื่มแอลกอฮอล์หรือการรับประทานยากล่อมประสาทก็มีผลทำให้เกิดการนอนกรนได้เช่นเดียวกันเพราะแอลกอฮอล์และยากล่อมประสาทเนี่ยจะกระตุ้นให้ร่างกายของเราเนี่ยไม่หายใจค่ะทำให้เราเกิดการกรนได้แต่พี่กันไม่ได้อ้วนแล้วก็ไม่ได้ดื่มแอลกอฮอล์หรือยากล่อมประสาทด้วยนะคะแล้วแบบนี้คุณพยาบาลมีทางแก้หรือเปล่าคะมีค่ะง่ายนิดเดียวเลยค่ะก็คือจับพี่กันเนี่ยนอนตะแคงค่ะเพราะการนอนหงายเนี่ยจะทำให้นอนกรนหรือหยุดหายใจมากกว่าการนอนตะแคงหรือนอนคว่ำนะคะโอเคงั้นจัดการเลยนะคะเอาเลยนะคะหายแล้วค่ะเห็นไหมคะง่ายนิดเดียวปัญหาในชีวิตของคุณจะเป็นเรื่องง่ายถ้าดูรายการสามัญประจำบ้านค่ะบ๊ายบายมาไง